สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะน้องตุ้มจิ๋วจากแบรนด์ Chanel นะคะเดี๋ยวนี้นะคะกระเป๋ายิ่งเล็กยิ่งฮิตนะคะแล้วก็ยิ่งแพงด้วยนะคะยิ่งใบเล็กๆนี้ไม่ได้ถูกนะคะอันนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะให้ดูหน้าตาก่อนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านหลังด้านบนแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะคือน้องตุ้มจิ๋วที่เป็นไซส์เล็กแบบนี้ค่ะก็จะมีด้วยกัน3ไซส์นะคะเท่าที่กุ้งเจอนะคะใบที่กุ้งถือก็จะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะแล้วก็จะมีรองลงมาก็คือใบนี้ถัดไปนะคะก็จะเป็นใบนี้เดี๋ยวเรามาดูขนาดใบนี้กันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้อยู่ที่11เซนนะคะจากบนถึงล่างอยู่ที่8.5 เซนแล้วก็ความหนานะคะของความกว้างจากซ้ายถึงขวาด้านนี้ค่ะจะอยู่ที่7เซนนะคะหนังนะคะเขาเป็นหนังแรมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสายนะคะหรือตัวอะไหล่นะคะเป็นอะไหล่ทองที่แบบทองวินเทจนะคะจะไม่มีความวิ้งนะคะจะเป็นแบบคือเหมือนทองเก่าๆแล้วก็อะไหล่ก็จะแบบไม่ได้แบบมันเรียบกันนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมีรอยหรือมีตำหนิอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ตำหนิเขานะคะเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ของเขานะคะเผื่อกุ้งอาจจะพูดแบบใช้คำแรงไปเนาะอาจจะเป็นแบบคือไม่ได้เรียบหรือว่าดูแบบสีเท่ากันสม่ำเสมอกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ตัวที่เรียกว่าน้องตุ้มจิ๋วนะคะนี่ตัวปลายสายก็จะมีลูกตุ้มแบบนี้นะคะนี่คือถ้ามองไม่เห็นนะเดี๋ยวกุ้งใส่ละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะด้วยความที่อาจจะเล็กมากกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกตุ้มนะคะแล้วก็มีตัว CC Chanel แล้วกดเลื่อนได้นะคะกดเลื่อนปรับสายได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนี่ด้านหน้าก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะ2ซิปส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นแบบช่องโล่งๆแบบนี้นะคะก็คือจะมีฝั่งนี้ค่ะจะมีแบรนด์ Chanel อยู่นะคะเป็น BS นะคะของ Chanel แล้วก็ใต้ซิปอะค่ะก็จะสแตมป์คำว่า CC นะคะกระเป๋าก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีหนึ่งช่องที่ไม่แน่ใจว่าไว้ใส่ลิปหรือว่าไว้อะไรนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใครที่ใช้ใบนี้แล้วจะใส่อะไรน้องได้บ้างนะคะกุ้งว่าลิปก็ต้องเป็นลิปแบบไซส์มินิคือทุกอย่างอาจจะต้องแบบมินิออกมาหมดเลยนะคะอันเนี้ยใส่ได้แน่นอนนี่ค่ะที่บอกว่าอันเนี้ยค่ะอาจจะเป็นใส่ลิปจริงๆค่ะใส่ลิปไซส์นี้ได้ไซส์แบบไซส์เล็กอะน่าจะเป็นไซส์แบบออกแนวไซส์เทสเตอร์หรือว่าไซส์มินิอะไรเงี้ยค่ะใส่ได้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครพกการ์ดโฮลเดอร์นะคะอันนี้ลองใส่ให้ดูการ์ดโฮลเดอร์ใส่ไม่ได้นะคะไม่ว่าจะแนวไหนก็แล้วแต่ก็ใส่ไม่ได้นะคะนั้นเดี๋ยวกุ้งลองเอาบัตรมาลองใส่ดูสักใบนึงนะคะว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะกุ้งใส่เป็นบัตรฟิตเนสไปละกันใส่ได้นะคะคือถ้าใส่บัตรอย่างเดียวอะค่ะใส่ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะพกน้องตุ้มจิ๋วอันนี้นะคะก็คือคงจะใส่อะไรไม่ได้เลยถ้าจะใส่บัตรก็ต้องเอาบัตรออกแล้วก็ใส่ไปน่าจะเป็นแนวแอคเซสซอรี่มากกว่านะคะเดี๋ยวกุ้งสะพายให้ดูกันนะคะว่าน้องจะอยู่ที่ลักษณะน้องจะเป็นประมาณไหนนะคะนี่นะคะสะพายแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะคือความยาวเราสามารถปรับได้หมดเลยนะคะจะสะพายแบบนี้หรือว่าจะถือก็ได้เหมือนกันนะคะถือออกแบบน่ารักน่ารักเก็บสายก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานอาจจะไปปรับเองได้นะคะหรือสะพายคอร์ดบอดี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสายยาวสุดนะคะเดี๋ยวกุ้งลองสะพายคอร์ดบอดี้ให้ดูปรับสายยาวสุดสะพายคอร์ดบอดี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งกุ้งว่าขนาดกำลังดีนะคะคือแบบกำลังดีเลยตัวกุ้งเองสูง160เซนนะคะอันนี้เป็นคอร์ดบอดี้ที่ปรับสายยาวสุดเลยนะคะใครได้ลองใช้ใบนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะเผื่อใครเพื่อนๆคนไหนที่กำลังลังเลอยู่จะซื้อดีไม่ซื้อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะคะสำหรับวันนี้กุ้งก็ลาไปแล้วนะคะอย่าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะใครอยากได้รีวิวใบไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ